ดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูพี่เออีกแล้วนะคะในรายการอักษรออนเลินค่ะเราจะยังคงใช้หนังสือ,อสไม้ป .4 กันนะคะวันนี้ค่ะเราจะทบทวนนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปในคาบที่แล้วค่ะเรื่อง The Amazing Body ค่ะร่างกายของฉันนั่นเองค่ะ เด็กๆจำได้ไหมคะเด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆในร่างกายมีคำว่าอะไรบ้างเรามาฟังคำศัพท์พร้อมกับชี้นะคะว่าเสียงที่เราได้ยินนั้นเป็นอวัยวะส่วนไหนของเราถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันเลยคะ่ะ Unit 2. The Amazing Body. Students Book Unit 2, Lesson 1. Exercise 1. Listen, point, and repeat. Neck. Teeth. Shoulder. Stomach. Toe. Bone. Heart. Muscles. brain body คำแรกที่เด็กๆได้ยินนะคะ neck หมายถึงคอค่ะคำที่สอง teeth ฟัน 3. shoulder ไหล่ 4. stomach ภูมิหรือท้องของเด็กๆ toe นิ้วเท้า bone กระดู heart ห,หวัวใจ muscles กล้ามเนื้อ brain สมองและ body หมายถึงร่างกายของเด็กๆคะ่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่กันคะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะคะเด็กๆจะเห็นคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับรูปร่างแล้วก็ทรงผมนะคะคำแรกคะ่ะ fat fat แปลว่าอ้วนนะคะแต่ในภาษาอังกฤษถ้าเราไปบอกใครตรงๆว่า Fat หรืออ้วนเขาอาจจะไม่พอใจได้นะคะเด็กๆเปลี่ยนไปใช้คำอื่นได้ค่ะเช่นคำว่า overweight overweight ที่แปลว่าคุณมีน้ำหนักเกินคำที่สองค่ะ thin thin แปลว่าผอมค่ะ3ค่ะ tall แปลว่าสูงค่ะสค่ะ short แปลว่าเตี้ยนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นคำศัพท์ที่บรรยายถึงลักษณะของทรงผมค่ะคำแรก long hair ผมยาว short hair ผมสั้น straight hair ผมตรงและ very hair ผมหยิกหยักโศกเป็นขลื่นนะคะเรามาฟังการออกเสียงพร้อมๆกันค่ะ Students book Unit 2 Lesson 2 Exercise 1 Listen, point, and repeat. Fat. Thin. Tall. Short. Long hair. Short hair. Straight hair. Wavy hair. เด็กๆด,ดูในภาพนี้นะคะเดี๋ยวครูเอจะอ่านคำศัพท์และประโยคเด็กๆออกเสียงตามครูเอเลยนะคะ Fat Fat, fat เยี่ยมมากค่ะ Timmy is fat Timmy is overweight เราสามารถพูดได้สองอย่างนะคะ Timmy is fat repeat after ครูเอเลยค่ะเยี่ยมค่ะ Timmy is overweight Timmy is overweight สิ sin, ้นแปลว่าผอมนะคะ Bob is thin ออกเสียงตามครูเอกค่ะ Bob is thin เยี่ยมค่ะ Tall แปลว,ว่าสูงค่ะ My brother is tall My brother is tall ออกเสียงตามครูเอกค่ะ Good job เด็กๆคะมาดูตัวอย่างการใช้คำเหล่านี้ในประโยคกันค่ะ He is short She is tall. I am fat. They are overweight. คำว่า short. Tall, fat, overweight เป็นคำ adjective หรือในภาษาไทยคือคำคุณศัพท์นะคะเป็นคำที่ใช้บรรยายรูปร่างลักษณะของคนค่ะโดยที่เราจะวางตำแหน่งของคำคุณศัพท์ไว้หลัง verb to be is am are ค่ะ Long hair ผมยาว เอม has got long hair Amy มีผมยาวออกเสียงตามครูเอนะคะ Amy has got long hair เยี่ยมค่ะ short hair ผมสัน้น Chris has got short hair Chris มีผมสัน้นออกเสียงตามครูเอค่ะ good job straight hair ผมตรง Pim has got straight hair พิมมีผมตรงออกเสียงตามครูเอค่ะ very good w e v y hair ผมอยกกักศก m i n c has got w a v y hair มิ้นมีผมอยกกักศกคือผมหยิกนะคะเป็นคลื่นค่ะออกเสียงตามครูเอค่ะ m i n t has got w a v y hair good job เด็กๆคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ He has got short hair. เขามีผมสั้น She has got long hair. เธอมีผมยาว I have got straight hair. ฉันมีผมตรง They have got wavy hair. พวกเขามีผมหยักศกเด็กๆมาดูโครงสร้างประโยคนะคะเราจะใช้ have got หรือ has got นะคะตามด้วยคำคุณศัพท์และคำนามค่ะ คำคุณศัพท์นะคะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆจะเห็นว่าตามหลัง verb to be is am are แต่ว่าในโครงสร้างประโยคเหล่านี้คำคุณศัพท์สามารถที่จะวางไว้หน้าคํานามที่มันขยายได้ด้วยค่ะเช่น short เป็นคําคุณศัพท์นะคะวางไว้ข้างหน้าคําว่า hair ค่ะเพื่อใช้ขยายคำนามก็คือคำว่า hair ที่แปลว่าผมนะคะก็จะให้ความหมายว่าผมสั้นค่ะ ในแบบฝึกหัดถัดไปนะคะเด็กๆจะได้ฝึกฝนการฟังค่ะก่อนที่จะฟังเด็กๆมาดูรูปภาพก่อนค่ะเด็กๆเห็นอะไรในรูปภาพคะเรามาเริ่มตั้งแต่ภาพ A ค่ะเด็กๆจะเห็นเด็กผู้หญิงนะคะมีผมยาวสีดำผมยาวสีดำภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเยี่ยมมากค่ะไปต่อที่ภาพ B นะคะเด็กๆเห็นผู้ชายค่ะผู้ชายเอ๊เด็กๆว่า สูงประมาณนี้จัดว่าสูงไหมคะถ้าสูงภาษาอังกฤษคืออะไรคะตอบในใจเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะ Picture C ค่ะเด็กๆจะเห็นเด็กผู้ชายนะคะเด็กๆจะสังเกตที่ผมค่ะของเด็กผู้ชายอืมผมของเด็กผู้ชายมีลกักษณะหยิกหยกักศกภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเอเบให้ yeah, bye, ขึ้นต้นด้วยตัว W ค่ะเยี่ยมมากค่ะไปต่อที่ภาพดีเลยค่ะ เด็กๆจะเห็นเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงดูที่ผมค่ะผมสัน้นผมสั้นแล้วตัวเป็นยังไงคะเด็กๆว่าสูงหรือเตี้ยคะถ้าสูงภาษาอังกฤษคือเยี่ยมค่ะแล้วถ้าเตี้ยล่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆไปดูที่ภาพสุดท้ายนะคะภาพ E ค่ะเป็นเด็กผู้ชายค่ะตัวไม่โตเลยนะคะตัวขนาดนี้จัดว่า ไม่สูงหรือว่าเราเรียกว่าตัวเตี้ยก็ได้นะคะภาษาอังกฤษคืออะไรคะเยี่ยมค่ะ Good job ทีนี้ครูเอคิดว่าเด็กๆพร้อมแล้วที่จะไปฟังนะคะฟังอย่างตั้งใจค่ะเริ่มเลยค่ะ students book unit 2 lesson 2 exercise 2 listen and number 1. the boy is short 2 TONY has got wavy hair, 3. ANN e has got long hair, 4. my brother is thin, 5. my sister is tall เด็กคะประโยคแรกที่เด็กๆได้ยินคือ the boy is short the boy is short ตรงกับภาพไหนคะภาพ e เยี่ยมมากคะ่ะไปต่อที่ประโยคที่สองเลยคะ่ะ c n y has got wavy hair ชอ n y has got wavy hair ตรงกับภาพไหนคะประโยคนี้ได้ยินคำว่า wavy hair คือผมหยิกหยักโซกค่ะตรงกับภาพ C ค่ะเยี่ยมมากค่ะประโยคที่3 a n n e has got long hair Anne has got long hair แอนมีผมยาวตรงกับภาพภาพไหนคะภาพ A ถูกต้องแล้วคะ่ะ Good job ไปต่อประโยคที่4เลยนะคะ My brother is thin. My brother is thin. พี่ชายของฉันผอมตรงกับภาพไหนคะภาพภาพ b ค่ะเยี่ยมค่ะประโยคสุดท้าย My sister is tall. My sister is tall. พี่สาวของฉันตัวสูงตรงกับภาพภาพภาพดีค่ะ Good job <c oughs> เด็กๆดูเฉลยอีกทีนะคะ เด็กๆถูกหมดไหมคะถ้าถูกหมดกดไลค์ให้กับตัวเองเลยคะ่ะในแบบฝึกหัดที่3นะคะเด็กๆเด็กๆจะได้ฝึกฟังอีกแล้วคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนะคะเรามาอ่านแต่ละประโยคพร้อมๆกันแล้วมาเดากันค่ะว่าคําศัพท์ที่หายไปในแต่ละประโยคน่าจะเป็นคําชนิดไหนและมีความหมายเกี่ยวกับอะไรคะ่ะเริ่มจากประโยคที่1เลยนะคะข้อ1 This boy is เด็กผู้ชายเอ๊เด็กผู้ชายเป็นยังไงนะคำคุณศัพท์ที่ใช้บรรยายเกี่ยวกับเด็กผู้ชายที่เด็กๆเ,เพิ่งจะได้เรียนไปตอบในใจไว้แล้วนะคะไปต่อข้อสองค่ะ This girl is เด็กผู้หญิงเอ๊ลักษณะรูปร่างของเด็กผู้หญิงจะเป็นยังไงนะคะนึกถึงคำศัพท์ที่เด็กๆได้เรียนไปนะคะข้อ3ค่ะ My sister is พี่สาวของฉันเอจะเป็นรูปร่างหรือว่าจะเป็นส่วนสูงนะเด็กๆเดาไว้ในใจก่อนเลยนะคะข้อ4 My teacher has got hair ข้อ4นะคะเดี๋ยวเรามาเดากันค่ะว่าทรงผมของคุณครูจะมีลักษณะยังไงนะตรงสั้นยาวหรือหยิกข้อ5ค่ะ she has got hair เป็นเรื่องทรงผมอีกแล้วนะคะทรงผมของผู้หญิงคนนี้จะเป็นยังไงนะตรงสั้นยาวหรือหยิกอตอนนี้นะคะเด็กๆได้เดาคำศัพท์ไว้ในใจแล้วมาฟังกันค่ะฟังอย่างตั้งใจนะคะ Students book Unit 2 Lesson 2 Exercise 3 Listen and write 1. This boy is fat Two, this girl is thin. Three, my sister is tall. Four, my teacher has got straight hair. Five, she has got wavy hair. This boy is fat. เยี่ยมมากค่ะขออ้อ2 This girl is thin ออกเสียงตามครูเอะนะคะเยี่ยมค่ะขอ้อ3 My sister is tall ขอ้อ4 My teacher has got straight hair เยี่ยมค่ะและขอ้อ5 She has got v e r y hair ถ้าเด็กๆถูกหมดนะคะกดไลค์ด้วยนิ้วสองข้างเลยค่ะในแบบฝึกหัดที่4นะคะเด็กๆจะได้ฝึกฟังค่ะเด็กๆจะได้ฟังทั้งหมด4ประโยคนะคะแล้วก็จับคู่ค่ะว่ารูปภาพที่เด็กๆเ,เห็นนั้นนะคะตรงกับชื่อของใครเอ๊มีชื่อของใครบ้างคะชื่อแรกนิクน่าจะเป็นชื่อของเด็กผู้ชายนะคะ ชื่อที่สองค่ะแอนเป็นชื่อเด็กผู้หญิงค่ะชื่อที่สามเมเป็นชื่อเด็กผู้หญิงค่ะและสี่ค่ะมาร์กเป็นชื่อของเด็กผู้ชายนะคะเด็กๆมาดูรูปภาพค่ะภาพ A เป็นเด็กผู้หญิงนะคะผมยาวสีดำภาพ B เป็นผู้หญิงเหมือนกันค่ะแต่ว่าผมเป็นผมหยิกหยักศกนะคะภาพ C ค่ะ เป็นเด็กผู้ชายค่ะผมสีบลอ n d นะคะและภาพสุดท้ายค่ะ D dog นะคะไปดูที่ผมค่ะ,ผม,ะ,คะผมสั้นสีอะไรคะเด็กๆผมสั้นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็จุดเด่นบนใบหน้าอีกอย่างค่ะอยู่ที่จมูกของเขาค่ะจมูกไม่เล็กเลยนะคะเด็กๆเขามีจมูกที่ใหญ่ค่ะเด็กๆคาดเดาคำตอบไว้ก่อนนะคะทีนี้ เด็กๆมาฟังอย่างตั้งใจค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะ Students book Unit 2 Lesson 2 Exercise 4 Listen and match 1 Look at Anne She's got long black hair and big green eyes 2. Can you see Mark He's got blonde hair and big eyes. 3. Look at May. May's got long, wavy hair and small eyes. 4. Can you see Nick? Nick has got brown hair and a big nose. Look at Anne. s h s s o t t long black hair and big green eyes And คือคนไหนคะเยี่ยมค่ะ picture A นะคะประโยคที่2ค่ะ can you see Mark he's got blonde hair and big eyes Mark ค,คือคนไหนคะเยี่ยมค่ะ Mark ค,คือ picture C ค่ะประโยคที่3ค่ะ look at May she's got long wavy hair and small eyes เมย์คือคนไหนคะเมย์คือภาพ b boy คะ่ะและประโยคสุดท้ายนะคะ can you see nick nick has got brown hair and a big nose Big คือภาพ d dog คะ่ะเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยคะ่ะ เด็กๆถูกหมดนะคะกดไลค์ให้ตัวเองเลยค่ะในแบบฝึกหัดที่5นะคะเด็กๆจะได้ฝึกฟังอีกแล้วค่ะในแบบฝึกหัดนี้นะคะเด็กๆจะได้ฟังพร้อมกับอ่านบทอ่านไปด้วยนะคะแล้วก็เด็กๆนำข้อมูลจากที่เด็กๆฟังมาเติมคำลงในช่องว่างนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเด็กๆมาดูรูปภาพแล้วก็มาคาดเดาคำตอบจากบทอ่านก่อนค่ะ ในรูปภาพแรกเด็กๆจะได้เห็นเด็กผู้หญิงนะคะตัวสูงค่ะมีผมสั้นสีดำในภาพที่สองเป็นเด็กผู้หญิงอีกเช่นกันค่ะแต่มีรูปร่างที่อ้วนนะคะแล้วก็มีผมสีบร้อนค่ะเด็กๆมาดูที่บทอ่านนะคะเป็นชื่อเด็กผู้หญิงคนแรกค่ะ Donna ah East and เอรูปร่างของ Donna จะเป็นยังไงคะสูงเตี้ย อ้วนหรือผอมนึกถึงคำคุณศัพท์ที่เด็กๆได้เรียนไปนะคะ She's got black hair เอ๊ะดอนหน้านะคะมีผมสีดำเด็กๆด,ดูในภาพเลยค่ะใครนะมีผมสีดำเออนะคะผมสีดำจะสั้นหรือยาวเอ่ยถ้าสั้นภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเยี่ยมค่ะแล้วถ้ายาวล่ะถูกต้องค่ะต่อนะคะ She's wearing a black T-shirt And white shoes เอ๊ดอนน้านะคะใส่เสื้อยืดสีดำแล้วก็รองเท้าสีขาวค่ะคนที่สองนะคะเจนนี่เจนนี่ is and รูปร่างของเจนนี่จะเป็นยังไงคะสูงเตี้ยอว้วนหรือผอมดีคะ her hair is ทรงผมล่ะคะเอ๊ A, ผมของเจนนี่ยาวสั้นหยิกหรือตรงคะ She's wearing a green t-shirt, Jenny นะคะกำลังสวมเสื้อยือดสีเขียว and a red skirt แล้ก็กระโปรงสีแดงค่ะเด็กๆหลายคนอาจจะเติมคำถูกต้องไปก่อนแล้วก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ Student's Book Unit 2 Lesson 2 Exercise 5 Listen and Complete Donna is thin and tall. She's got straight black hair. She's wearing a black t shirt and white shoes. Jenny is fat and short. Her hair is long and straight. She's wearing a green t shirt and a red skirt. Donna is like ถูกต้องค่ะ d o n u t is thin and tall She's got ผมสีดำนะคะสั้นหรือยาวคะเยี่ยมค่ะไม่ใช่สัน้นไม่ใช่ยาวนะคะแต่ว่าเป็นผมตรงค่ะ straight She's got straight black hair เธอมีผมดำตรงค่ะ She's wearing a black T-shirt and white shoes อ่าเรามาดูเจนนี่บ้างนะคะ Jenny นน is เยี่ยมค่ะเจน n ี่ s fat t n d a น d short นะคะ Jenny นะคะตัวอ้วนแล้วก็เตี้ยค่ะ her hair is ผมเจนนี่เป็นยังไงคะผมยาวถูกต้องค่ะ her hair is long and straight ผมยาวและตรงนะคะ she's wearing a green t-shirt and a red skirt มาดูคำตอบอีกรอบค่ะ Donna is thin and tall, she's got straight black hair, Jenny is fat and short, her hair is long and straight ถ้าถูกหมดนะคะไม่ต้องอายใครคะ่ะตบมือเสียงดังๆให้กับตัวเองเลยค่คะเด็กๆค่ะ เวลาที่เด็กๆนะคะจะกล่าวถึงรูปร่างของใครเด็กๆต้องระวังนะคะเช่นถ้าเราจะบอกว่าคนนั้นอ้วนนะคะเราไม่น่าจะใช้คำว่า f a t นะคะแต่มีอีกคำหนึ่งค่ะที่เด็กๆสามารถใช้ได้ค่ะคือคำว่า overweight เพราะฉะนั้นในประโยคนี้นะคะถ้าเราจะบอกว่าเจนนี่อ้วนและเตี้ยเราสามารถพูดได้ค่ะว่าเจนนี่ is overweight and short ในกิจกรรมที่6นะคะเด็กๆเด็กๆจะได้ฝึกถามตอบค่ะเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะนะคะของสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆแล้วก็ของเพื่อนค่ะเด็กๆจับคู่เลยนะคะเมื่อเด็กๆได้คู่แล้วเรามาดูค่ะคําในกรอบสีเขียวนะคะคำแรกค่ะจะเป็นคำนะคะสับเกี่ยวกับสมาชิกนะคะในครอบครัวของเด็กๆค่ะไปดูคําแรกนะคะ Your b r o t h e r พี่ชายหรือน้องชาย your sister พี่สาวหรือน้องสาว your cousin ลูกพี่ลูกน้องคำต่อไปค่ะ your mother คุณแม่ your father คุณพ่อข้างๆนะคะจะเป็นคำศัพท์ที่บอกเกี่ยวกับลักษณะของผมค่ะ long hair ผมยาว short hair ผมสั้น v a r y hair ผมหยิกหยักศสก s เ e e t hair ผมตรงต่อไปนะคะจะเป็นคำศัพท์ที่บอกเกี่ยวกับลักษณะของรูปร่างคำแรกค่ะ Tall ตัวสูง Short ตัวเตี้ย h i n ตัวผอม Fat อ้วนคำนี้นะคะเด็กๆอาจจะเลี่ยงไปใช้คำว่า overweight ค่ะ ทีนี้นะคะเด็กๆคะถ้าเราต้องการทราบนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวของเพื่อนเรามีรูปร่างลักษณะนหน้าตาเป็นอย่างไรเราถามได้ว่า What does your brother look like เช่นนะคะเราอยากทราบว่าพี่ชายหรือน้องชายของเขามีลักษณะรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็ถามได้ว่า What does your brother look like ออกเสียงตามรูเอกค่ะ What does your brother look like ทีนี้มาดูการตอบนะคะถ้าพี่ชายหรือว่าน้องชายมีลักษณะที่สูงนะคะแล้วก็มีผมสั้นหยิกหยักโสกเราตอบได้ว่า he's tall and he's got short wavy hair เขาสูงและเขามีผมสั้นที่หยิกหยักโสกค่ะเด็กๆคะส่วนใหญ่แล้วคนไทยจะมีตาสีดำนะคะแต่ถ้าเป็นคนตะวันตกค่ะ ดวงตาของเขาจะมีสีนะคะที่แตกต่างจากเราค่ะเช่นถ้าเราจะบอกว่าผู้ชายคนนี้นะคะมีตาสีฟ้าเราก็สามารถพูดได้ว่า he has got blue eyes he has got blue eyes และถ้านะคะเราอยากจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีตาสีเขียวเราก็สามารถพูดได้ว่า she has got green eyes she has got green eyes และถ้าเด็กๆนะคะอยากจะบอกว่าฉันมีตาสีดำเด็กๆพูดได้ว่าอะไรคะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆก,ก็สามารถพูดได้ว่า I have got black eyes I have got black eyes เด็กๆคะเรามาดูตัวอย่างการถามตอบเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างของคนเพิ่มเติมกันนะคะสมมุติว่า มีคนถามเรานะคะว่าพี่สาวหรือว่าน้องสาวของเรามีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไรเขาจะถามเราว่า What does your sister look like ออกเสียงตามครูเอะนะคะ What does your sister look like เยี่ยมค่ะดูจากในภาพนะคะสมมุติว่าพี่สาวหรือน้องสาวของเรามีรูปร่างสูงผอม ะค,ะคำว่าสูงภาษาอังกฤษคือ tall คำว่าผอม thin เด็กๆสามารถตอบได้ว่าอะไรคะเยี่ยมค่ะนะคะเด็กๆก,ก็สามารถตอบได้ว่าพี่สาวของฉันสูงและผอม my sister is tall and thin ออกเสียงตามครูเอ๊ะนะคะ my sister is tall and thin เยี่ยมมากค่ะ และถ้าเด็กๆนะคะอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเรามาดูรูปภาพนะคะในภาพผู้หญิงคนนี้มีดวงตาสีเขียวค่ะแล้วก็มีผมสีดำที่หยิกหยักศกนะคะเราจะสามารถพูดได้ว่า she's got green eyes and black wavy hair ออกเสียงตามครูเอค่ะ she's got green eyes and black wavy hair เย่ยมากค่ะเด็กๆคะในภาพนี้นะคะเราจะมาฝึกถามตอบค่ะเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างของคนค่ะมาดูในภาพนี้นะคะเป็นภาพของเด็กผู้ชายค่ะเราอยากทราบนะคะว่าเด็กผู้ชายคนนี้ซึ่งเราจะมีคำศัพท์เพิ่มเติมคือคำว่าลูกพี่ลูกน้องค่ะคำว่าลูกพี่ลูกน้องเด็กๆทราบไหมคะในภาษาอังกฤษคือคำว่าถูกต้องค่ะคำว่า cousin ะะเราจะถามว่าลูกพี่ลูกน้องของคุณมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรถามว่า What does your cousin look like อ่านออกเสียงตามครูเอค่ะ What does your cousin look like เยี่ยมค่ะทีนี้นะคะเราจะมาบอกว่าลูกพี่ลูกน้องของเรามีลักษณะก็คือตัวไม่สูงนะคะตัวเตีย้ยแล้วก็ผอมค่ะเด็กๆคะเราจะตอบเป็นประโยคได้ว่ายังไงคะ เยี่ยมค่ะกดไลค์ให้กับตัวเองเลยค่ะเราจะตอบเป็นประโยคได้ว่า m y c o u s i n is short and thin พูดตามครูเอค่ะ m y c o u s i n is short and thin เยี่ยมค่ะและถ้าเราจะบอกว่าเขานะคะมีตาสีฟ้าแล้วก็มีผมสั้นสีบลอนเราจะพูดได้ว่ายังไงคะถูกต้องค่ะเราจะพูดได้ว่า He's got blue eyes and short blond hair พูดตามครูเอค่ะเยี่ยมค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาสรุปค่ะสิ่งที่เด็กๆได้เรียนไปในวันนี้ค่ะเราได้เรียนอะไรไปบ้างคะเราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่บอกเกี่ยวกับลักษณะของรูปร่างแล้วก็ผมค่ะคำแรกค่ะ fat คำนี้แปลว่าอ้วนนะคะแต่ว่าเด็กๆสามารถเลี่ยงนะคะไปใช้คำว่า overweight ได้ค่ะคำถัดไปค่ะ t ิ i n ผอมเท่าสูง short เตี้ยต่อไปนะคะละักษณะของผมค่ะ long hair ผมยาว short hair ผมสั้น straight <weet> hair ผมตรงและ wavy hair ผมยิกยักษโศกค่ะและเรานะคะยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคนะคะที่ใช้พูดในการบรรยายลักษณะรูปร่างของคนค่ะเช่นผู้ชายคนนี้นะคะเขาชื่อว่าบ๊อบค่ะบ๊อบผอมเราจะพูดได้ว่าอะไรคะถูกต้องค่ะบ๊อบ is thin เขาผอมนะคะนอกจากนี้ถ้าเราจะบอกว่า ผู้ชายคนนี้เตี้ยเราพูดได้ว่าอะไรคะเยี่ยมค่ะ he is short ถ้าเราต้องการบอกว่าผู้หญิงคนนี้สูงเยี่ยมค่ะ she is tall และถ้าเราจะบอกว่าตัวของเราอ่ะอ้วนเราพูดได้ว่าอะไรคะถูกต้องค่ะ I am fat แต่นะคะคำว่า fat เราควรจะเลี่ยงไปใช้คำว่าอะไรคะเด็กๆ เยี่ยมค่ะ overweight นะคะเช่นเราจะบอกว่าพวกเขามีน้ำหนักเกินคำนี้ดีกว่าพูดคำว่า fat นะคะพวกเขามีน้ำหนักเกินพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า they are overweight เรายังได้เรียนรู้โครงสร้างประโยคนะคะ is mr verb to be ค่ะตามด้วยคำคุณศัพท์ค่ะ คำคุณศัพท์ก็คือคำที่ใช้ขยายคำนามนะคะเช่นคำว่า short, tall, fat, overweight ค่ะเราจะใช้ตามหลัง verb to be ค่ะและเรานะคะยังได้เรียนรู้โครงสร้างประโยคที่บอกเกี่ยวกับลักษณะของผมค่ะเช่นผู้หญิงคนนี้นะคะพิมพ์ค่ะพิมพ์มีผมตรงเราพูดได้ว่าพิมพ์ has got straight hair พิมพมีผมตรงและถ้าเราต้องการบอกว่าเขาผู้ชายมีผมสัน้นเราพูดได้ว่าอะไรคะเยี่ยมค่ะ he has got short hair เธอมีผมยาวพูดได้ว่าอะไรคะถูกต้องค่ะ she has got long hair ฉันมีผมตรงเด็กๆพูดเลยค่ะ เยี่ยมค่ะ I have got straight hair และถ้าเราจะบอกว่าพวกเขามีผมที่หยิกหยกกักศกตอบพร้อมกันเลยค่ะเยี่ยมค่ะ They have got wavy hair โครงสร้างของประโยคนี้นะคะเราจะใช้ have got หรือ has got ตามด้วยคำคุณศรรพัพท์คือคำว่าอะไรบ้างคะเด็กๆไปดูสิคะคำสีแดงๆในประโยค เยี่ยมค่ะคำว่า short, long, straight, very เป็นคำคุณศัพท์นะคะตามด้วยคำนามค่ะเด็กๆจะเห็นว่าคำคุณศัพท์นะคะสามารถตามหลัง verb to be is am are บวกคำคุณศรรพัพท์หรือคำคุณศรรพัพท์เอามาวางไว้ข้างหน้าคำนามด้วยก็ได้ค่ะ เรามาทดสอบความเข้าใจของเรานะคะด้วยการฝึกทำข้อสอบโอเนกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราเริ่มที่ข้อแรกเลยนะคะเป็นการสนทนาระหว่าง A กับ B ค่ะ A ถาม B ว่า what does Tom look like what does Tom look like เด็กๆลองตอบในใจค่ะตอบแล้วใช่ไหมคะประโยคนี้นะคะเขาถามว่าอะไรคะเด็กๆ เยี่ยมมากค่ะเต้องการรู้นะคะว่าทอมมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นคำตอบของ B ก็ต้องเป็นคำตอบที่บอกเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างหน้าตาต้องมีคำศัพท์นะคะที่บอกเกี่ยวกับลักษณะของรูปร่างหน้าตาค่ะเราไปดูที่ข้อ A ค่ะข้อ A บอกว่า he likes maths เขาชอบวิชาคณิตศาสตร์ผิดนะคะเพราะว่าคำว่า maths เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิชาค่ะ ข้อ b ค่ะ he studies science in the morning เขาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในตอนเช้าเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาเรียนผิดค่ะข้อ c he has got short hair เขามีผมสัน้นเราจะเห็นว่ามีคำศัพท์นะคะที่ใช้บอกเกี่ยวกับลักษณะของผมค่ะเพราะฉะนั้นข้อ c เนี่ยแหละค่ะเป็นข้อที่ ถูกต้องค่ะเราไปดูข้อดีด็อกนะคะข้อดีด็อบอกว่า he is nice เขาเป็นคนดีถ้าเราจะตอบข้อนี้นะคะประโยคคำถามจะต้องเปลี่ยนจาก does เป็น is ค่ะนะะเราจะต้องถามว่า what is Tom like what is Tom like Tom มีนิสัยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นข้อดีด็อผิดค่ะ เด็กๆตอบถูกไหมคะถ้าถูกตบมือให้กับตัวเองดังๆค่ะวันนี้นะคะเราก็จะจบบทเรียนแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคาัหน้าค่ะ Good bye see you อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education